อาจเปิดตัว Galaxy Tab S10 Series ปลายปีนี้ไม่ใช่ปี2025ไม่กี่วันที่ผ่านมาทาง Samsung เพิ่งจะเปิดตัวอุปกรณ์ต่างๆไปในงาน Galaxy Unpacked ไปเองนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นเลือดธงตัวพับไปแล้วนะครับแต่ในฝั่งของแท็บเล็ตรุ่นใหม่อย่าง Galaxy Tab S10 Series ยังไม่มีเผยออกมาในตอนนี้ครับอย่างไรก็ตามครับเหมือนว่าตอนแรกอาจจะต้องรอในต้นปี2025แต่ล่าสุดก็มีข่าวลือว่าอาจจะมาเร็วในช่วงปลายปีนี้เลยครับโดยข่าวลือจาก Android Authority บอกว่า Galaxy Tab S10 Series อาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ซึ่งจะเป็นระยะที่ห่างจากรุ่นเดิมประมาณ1ปีครึ่งพอดีเลยครับทาง Samsung นั้นได้เปิดตัว Galaxy Tab S9 Series ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วขณะที่รุ่น10ก็อาจจะเปิดตัวในเดือนธันวาคมปีนี้พร้อมกับ Galaxy S24 FE หลังจากนั้นต่อมาอีกไม่กี่เดือนก็พร้อมเปิดตัว S25 Series ในต้นปี2025ครับและต่างๆของ Galaxy Tab S10 Series ที่มีเผยออกมาในตอนนี้มีเพียงชิปเซตที่จะใช้งานใน Galaxy Tab S10 Plus ที่ปรากฏว่าจะใช้ชิป MediaTek Dimensity 9300 Plus เท่านั้นครับส่วนตระกูลใหม่ก็อาจจะแกะกล่องมาพร้อมกับ Android 15ครอบทับด้วย One UI 7.0 เลยก็เป็นได้ครับ